คดีนี้สลดใจนะครับแล้วก็มีเงื่อนงำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ในโรงเรียนเด็กพิเศษน้องกล้วยปิ้งน้องกล้วยปิ้งอายุ12ปีครับมีอาการพิการทางสมองคือเป็นเด็กพิเศษอยู่แล้วน้องเสียชีวิตในโรงนอนซึ่งเป็นโรงนอนรวมนะครับนั่นหมายความว่าในห้องนอนเนี่ยมีเด็กอีก20คนนะฮะแต่น้องเสียชีวิตได้อย่างไรนี่คือภาพของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กพิเศษในโรงเรียนเนี่ยจะมีเด็กที่พิการทางการได้ยินและพิการทางสติปัญญาครับก็คือเป็นเด็กออทิสติกจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารหอพักนอนชายชั้นที่2ก็อย่างที่บอกคือเป็นห้องนอนรวมเราเนี่ยสามารถจะถ่ายภาพได้เพียงเท่านี้นะครับทางโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปที่ห้องนอนได้แต่ลักษณะของห้องเมื่อเข้าไปถึงน้องกล้วยปิ้งอายุ12เสียชีวิตในท่านอนหงายครับและที่ปากมีคราบเลือดติดอยู่บนพื้นมีลักษณะคราบเลือดที่ถูกลากถูไปกับพื้นเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติทางพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ขึ้นบันทึกที่เกิดเหตุนะครับและก็จะเก็บหลักฐานเพื่อจะไปพิสูจน์ต่อไปจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าช่วงตีหนึ่งมีเสียงทะเลาะวิวาทของเด็กในห้องนอนแต่ช่วงนั้นดึกมากแล้วจึงไม่มีใครสนใจจนช่วงเช้าผู้ดูแลหอนอนเนี่ยไปปลุกนักเรียนให้มาทานอาหารเช้าก็พบว่ากล้วยปิ้งนั้นเสียชีวิตในสภาพอย่างที่บอกจึงแจ้งให้ผอ.ทราบและแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของโรงพักเมืองแพร่ระบุนะครับว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่แปลกอีกเคสหนึ่งโดยจากการสืบสวนพบว่ามีการทะเลาะวิวาทกันของเด็กพิเศษคือเด็กทั้งคู่ทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นเด็กออทิสติกนะครับแต่ว่าน้องกล้วยปิ้งผู้ตายเนี่ยนอกจากออทิสติกแล้วน้องยังแขนรีบด้วยก็คือลักษณะพิการซ้ำซ้อนปรากฏว่าจริงๆเนี่ยคือเราพอจะทราบชื่อของเด็กผู้ก่อเหตุแล้วแต่ขออนุญาตยังไม่เอ่ยนะฮะคือน้องก็อายุเพียงแค่16ปีและน้องก็เป็นออทิสติกเช่นเดียวกันแต่ว่าผู้ก่อเหตุที่อายุ16เนี่ยจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าและตามการสืบสวนพบว่าน้องจะเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงและแปรปรวนบ่อยเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานเกิดการทะเลาะกันแล้วครั้งหนึ่งระหว่างน้องอายุ16กับน้องกล้วยปิ้งซึ่งอายุ12หลังจากทะเลาะกันแล้วเนี่ยปรากฏพอมาตอนกลางคืนเกิดการลงมือทำร้ายร่างกายจนน้องกล้วยปิ้งเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าทางด้านกฎหมายเนี่ยคือถือว่าทำงานได้ยากครับเพราะเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่แต่ถึงอย่างไรตำรวจก็จะต้องหาหลักฐานและดำเนินคดีต่อไปก็จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนล่าสุดแพทย์เวรของโรงพยาบาลแพร่ได้ชันสูตรสภาพศพก็พบว่าที่แขนด้านซ้ายของน้องกล้วยปิ้งมีลักษณะอาการผิดรูปครับศีรษะก็บวมโนมีเลือดออกที่จมูกและมีรอยฟกช้ำตามแขนกับขามีรอยเล็บข่วนที่แขนและหน้าอกเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงเพราะร่างกายเนี่ยแข็งกระด้างแล้วแคบไปก่อนเนาะหลังจากนี้ก็จะส่งร่างของน้องกล้วยปิ้งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลแพร่เพื่อจะตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งผลเนี่ยของการตรวจเชื้อโควิดจะออกเย็นนี้นะครับถ้าหากไม่ติดโควิดก็จะสามารถทำการผ่าและชันสูตรได้ในวันพรุ่งนี้เลยแม่ของน้องกล้วยปิ้งมาถึงแล้วนะฮะล่าสุดเปิดใจกับทีมข่าวว่าคือย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยทางโรงเรียนส่งรถมารับคุณแม่ที่อำเภอวังชิ้นแล้วก็บอกแม่ว่าเมื่อวานเนี่ยพยายามติดต่อคุณแม่ช่วงเย็นแต่ติดต่อคุณแม่ไม่ได้ทางโรงเรียนกำลังจะบอกคุณแม่ว่าเมื่อวานตอนเย็นน้องไม่สบายเลยพาไปหาหมอกินยาแล้วกลับมานอนที่โรงนอนแต่พอตอนเช้าน้องกลับเสียชีวิตแม่บอกว่าพอแม่ไปพบศพแม่ก็แปลกใจเอ๊ะคือครูบอกแค่นี้ครูบอกแบบนี้บอกน้องไม่สบายไปหาหมออ้าวแม่บอกพอไปดูศพอุ้ยทำไมมันมีเลือดออกทำไมมันมีรอยฟกช้ำดังนั้นแม่บอกว่าแม่ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวขอฟังผลการชันสูตรวันพรุ่งนี้อีกทีแล้วแม่บอกว่าพากล้วยปิ้งเนี่ยมาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยอาการพิการทางสมองยอมรับว่าน้องกล้วยปิ้งเนี่ยเวลาน้องเล่นน้องจะมีเสียงที่ดังมากถ้าน้องจะดีใจหรือน้องจะเสียใจเนี่ยจะแสดงออกด้วยการใช้เสียงที่ดังมากทำให้เพื่อนคนอื่นๆเขารำคาญก่อนหน้านี้น้องก็เคยถูกกัดมาแล้วครั้งนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนทำร้ายน้องเป็นคนที่เคยกัดน้องหรือไม่แต่ก็คิดว่ามาถึงวันนี้น้องคงทำบุญมาแค่นี้ทีนี้คุณแม่บอกอย่างนี้ฮะมันเหมือนมีลาง
คุณแม่เนี่ยมีลูกชายอีกคนชื่อน้องนิกน้องนิกเนี่ยอายุ5ขวบก็เป็นน้องของกล้วยปิ้งเมื่อวานนี้ตอนเย็นน้องนิกเนี่ยนั่งอยู่แล้วกำลังกินขนมคุณแม่บอกว่าอยู่ดีๆนิกก็พูดขึ้นมาว่าพี่กล้วยกินขนมไหมคือน้องนิกเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวคุณแม่ก็เลยหันไปบอกว่านิกพี่กล้วยเขาอยู่โรงเรียนนะเขาอยู่โรงเรียนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แม่ก็เลยเชื่อว่ากล้วยปิ้งมาลาน้องนิกคือไอ้น้องคนตีทำร้ายนี่แล้วจะก่อตีวะตีกัดกัดน้องเปิ่นนั่นน่ะจ้ะแต่กลัวจะเป็นกลัวเติมก็น้องเปิ่นบกพร่องทั้งสมองเลยทั้งร่างกายทั้งสมองแต่ว่าเวลาว่าอย่างบอกอย่างหู้หมดแล้วจะเมย์กับหู้เนาะแต่ว่าตำรวจเขามาดูจะคนในห้องน่ะเขาจะมาสอบสวนเปิ่นแต่ว่าหมอก็ว่าต้องพาให้เนี่ยว่าเขายังบ่แน่ใจว่าหัวเป็นอย่างก็ว่าเลือดออกจมูกก็จะคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตำรวจจะระบุผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นออทิสติกเหมือนกันอายุ16ปีแต่มันยังมีคำถามอยู่ว่าเหตุเนี่ยเกิดในโรงนอนซึ่งเป็นโรงนอนรวมมีเด็กในนั้น20กว่าคนเอ๊ะตัวเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นยังไงผมดูจากภาพอินเสิร์ตเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตนะฮะคือเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงคุณครูที่ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ภาษามือหมดเลยเนี่ยฮะทุกคนใช้ภาษามือหมดเลยคือมันเป็นโรงเรียนสำหรับพิการทางการได้ยินและออทิสติกร่วมกันคือลักษณะพิการซ้ำซ้อนคือเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์แคบไปก่อนเนาะจะบอกอะไรได้บ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วน้องช้ำทั้งตัวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องกล้วยปิ้งแล้วเดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ